สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้PHP และ MySQL ร่วมกันนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้ทำการสอน MySQL ไปนะครับผมก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับทุกคนที่มาดูวิดีโอนี้นะครับก็ผมแนะนำให้ไปถ้าใครยังไม่มีพื้นฐาน MySQL นะครับก็แนะนำให้ไปดูวิดีโอในเพลย์ลิสต์นะครับตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถึงจะมาเรียนในวิดีโอนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเรียนในเพลย์ลิสต์นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะทำตามไปด้วยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นไฟล์ไว้ให้นะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยเปิดนะครับผมตัว SAM Control Panel ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดนะครับ Stop Start นะครับ2ตัวนี้นะครับ Apache แล้วก็ MySQL นะครับทีนี้ก็มาที่ตัว PHP MyAdmin ของเรานะครับผมซึ่งเราจะทำการนะครับดึงข้อมูลนะฮะแล้วก็เพิ่มข้อมูลนะครับลงไปในฐานข้อมูลของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำยังไงนะครับก็อันดับแรกเลยผมจะให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างโฟลเดอร์นะครับที่ตัวโฟลเดอร์นะครับผม SAM htdocs นะครับซึ่งใครที่ลงโปรแกรม SAM อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีโฟลเดอร์นี้นะครับผมก็เข้ามาที่ไดรฟ์ซีนะครับ SAM htdocs นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์สักตัวหนึ่งผมจะตั้งชื่อว่า Miler Connect แล้วกันนะครับปึ๊บ Connect นะครับ Miler Connect นะครับทีนี้ผมจะเปิดโปรแกรมเขียนโค้ดนะครับผมใช้เป็นVisual Studio Code นะครับตัวนี้ผมก็จะลากโฟลเดอร์เข้ามานะครับโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะสร้างไฟล์ index นะครับ .php ขึ้นมา1ตัวนะครับผมโอเคนะฮะในไฟล์นี้นะครับผมก็จะสร้างเป็นโครงสร้าง HTML ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เดี๋ยวผมขอปิดแท็บนี้ไปนะครับผมจะเขียนไตเติลว่า PHP with MySQL นะครับผมปึ๊บนะฮะสิ่งที่เราจะทำต่อไปเลยก็คือเราจะทำการติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งนะครับดูโค้ดกันนะครับเราก็จะใช้คำสั่งจะเปิด PHP tag ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ปิดด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะอันนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้ว่าอันนี้จะเป็นการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับ create connection นะครับผมเราจะทีนี้นะครับเราจะสร้างตัวแปร connect เอาไว้เก็บตัว mysql นะครับผมเราจะใช้เป็น mysqli นะครับ underscore connect นะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันสำหรับการเชื่อมต่อนะครับกับฐานข้อมูลนะฮะติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับโอเคซึ่งฟังก์ชันตัวนี้มันจะมีพารามิเตอร์อยู่4ตัวนะครับ for param นะครับตัวแรกก็คือจะเป็น host นะครับตัวที่2จะเป็น username ตัวที่3จะเป็น password นะครับตัวที่4จะเป็น database name นะครับหรือว่าชื่อฐานข้อมูลนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใส่พารามิเตอร์ตัวแรกนะครับก็คือจะเป็น host ตอนนี้เราใช้เป็น local host ใช่ไหมครับเครื่องของตัวเองนะฮะแล้วก็ comma ขั้นนะครับต่อไปจะเป็น usernameถ้าใครใช้เป็น SAM นะครับผมก็จะเป็น root นะฮะนะครับ username จะเป็น root นะครับส่วน password เนี่ยจะไม่มีนะครับก็เว้นว่างไว้ทีนี้ชื่อฐานข้อมูลนะครับเราจะเชื่อมต่อมาที่ตัว Miler Company อันนี้อยู่ที่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่า Miler Company นะครับท่านผู้ชมอาจจะตั้งชื่อเหมือนผมก็ได้นะครับผมก็เขียน Miler Company นะครับอันนี้จะเป็นชื่อฐานข้อมูลนะครับครบและพารามิเตอร์4ตัวนะครับผมจากนั้นนะฮะก่อนนะครับเราจะ connect ที่จริงมัน connection ได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะครับเราจะทำการเช็คการเชื่อมต่อนะครับเช็ค connection นะครับไอ้ตรงนี้ผมจะใช้เป็น if นะครับเพื่อเช็คนะครับผมก็คือเราจะใช้เป็น mysqli underscore connecterror นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันเอาไว้ตรวจสอบถ้าเกิดว่ามีการ error นะครับหรือว่าโค้ดผิดหรือผิดพลาดอะไรขึ้นมานะครับส่วนพารามิเตอร์ข้างในนี้เราจะใส่เป็นตัวแปร connect นะครับผมเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมก็คือถ้าการเชื่อมต่อมัน error เนี่ยนะครับผมฟังก์ชันตัวนี้ก็จะตรวจสอบนะครับจากนั้นเราก็จะให้ก็คือถ้ามันเกิด error ปุ๊บเราจะให้มันนะครับแสดงคำสั่งว่า
fail to connect นะครับผมก็ to database fail to connect to database นะครับแล้วก็จะมีตัวเราจะ concatenate นิดนึงนะครับผมจะ concatenate แบบว่าให้มันเหมือนแจ้งว่า error อะไรนะครับMySQL connect error function นะครับผมไอตัวจุดเนี่ยนะครับจะเป็นการ concatenate นะครับก็คือเอาตัวเนี้ยนะครับมาต่อกันนะครับก็ถ้าเป็นภาษา PHP เนี่ยจะใช้เป็นจุดแต่ถ้าเป็น JavaScript จะใช้เป็นบวกนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันผมก็จะเข้ามาที่ localhost เลยนะครับโฟลเดอร์ของเราก็คืออะไรนะ myler connect ใช่ไหมครับปึ๊บหน้าขาวๆอย่างนี้แสดงว่าไม่มี error นะครับถ้าสมมุติผมบังเอิญผมเผลอใส่ตัว T ไปอีกหนึ่งตัวที่โฮสต์นะฮะมันก็จะผิดแล้วเอาเรามาดูกันว่ามันจะแจ้ง error ยังไงนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเกิด error ขึ้นนะครับ PHP network get addressed ตรงนี้นะครับfail to connect to database เนี่ยนะครับตรงนี้ไงข้อความที่เราใส่ไปแล้วก็ concatenate ตัวฟังก์ชันตัวนี้มันก็จะยิงคำสั่งตัวนี้ออกมานะครับก็คือเป็นคำสั่งแจ้งว่ามัน error ตรงอันนี้นะ network get address บาบาบานะครับผมเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวลบไปทำให้มันถูกนะครับโอเคครับทีนี้ผมจะมาอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราลองมา insert ข้อมูลกันดูก่อนนะครับผม insert ข้อมูลนะครับที่จริงใน playlist ตัวนี้ผมก็ได้สอนเหมือนกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมาทบทวนนะฮะเราจะทำการ insert ข้อมูลนะครับโดยใช้เป็นฟังก์ชัน mysqli underscore query นะครับตัว query นี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์ตัวแรกจะเป็น connect นะฮะ connect แล้วก็ขั้นนะครับจากนั้นจะเป็นคำสั่ง insert นะครับผม insert into นะครับ employee ก็คือเพิ่มข้อมูลไปในตาราง employee นะครับผมจากนั้นก็จะมีพารามิเตอร์ใช่ไหมครับพารามิเตอร์ก็จะเป็นพวกนี้ฮะพวกนี้ first name last name department email เนี่ยนะครับเราก็ใส่ไปเลย first name ขั้นนะครับคอมม่าขั้น last name คอมม่าขั้น department นะครับ department แล้วก็คอมม่าขั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น email นะครับเดี๋ยวผมเว้นวรรคตรงนี้หน่อยมันจะยาวเกินนะครับแล้วก็ values นะครับก็คือเราจะเพิ่มอะไรค่าใหม่เราจะเพิ่มอะไรก็คือผมจะเพิ่มคนใหม่เข้าไปนะครับผมจะเพิ่มชื่อว่าเอาเป็นชื่อว่าอะไรเดียเอาเป็นจอห์นนะครับจอห์นสมิธเอาเป็นจอห์นสมิธแล้วกันนะครับผมเอาอะไรดีจอห์นเดเวลลอปเปอร์เอาเป็นจอห์นเดเวลลอปเปอร์แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเขียนให้ครบนะฮะอันนี้ก็มี first name last name นะครับมันก็จะไปเข้าไปในพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับผมโอเคต่อไป department อันนี้ผมจะให้เขาเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วกันนะครับแล้วก็อีเมลอันนี้จะเป็น johndev@gmail.com นะครับจึ๊บนะครับผมก็กด save ทีนี้ลองมา refresh ดูจึ๊บซึ่งข้อมูลยังไม่ขึ้นนะครับเราต้องทำการ refreshหน้านี้ก่อนนะครับ1ครั้งจึ๊บแล้วเรามารีเฟรชดูเราจะเห็นว่า John Developer เนี่ยขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป๊ะเลยข้อมูลตรงตามที่เรากรอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่ง insert ข้อมูลนะครับผมโดยใช้ MySQL query function นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมง่ายๆนะครับโอเคจบไปนะฮะเดี๋ยวผมขอคอมเมนต์ก่อนทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเขาเรียกว่าดึงข้อมูลใช่ดึงข้อมูลนะครับจากโดยใช้ MySQL query นะครับเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะสร้างตัวแปร1ตัวชื่อว่า result นะครับผมตัวแปรที่จริงเราจะเอาเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเอาเป็น result แล้วกันเพื่อให้มันแบบสื่อความหมายเนาะจะได้เข้าใจนะครับเราก็จะใช้เป็น MySQLi query เหมือนเดิมเลยนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกก็จะเป็น connectก็คือตัวนี้นะฮะconnect ขั้นด้วยคำสั่ง select all นะครับตัวเนี้ยตัวดอกจันเนี่ยมันจะมีความหมายก็คือทั้งหมดนะฮะแปลว่า all ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือทั้งหมดนะครับหรือว่า star ก็ได้ถ้าใครจะเรียก star นะครับก็คือให้เข้าใจตรงกันว่ามันแปลว่าทั้งหมดให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะครับ select all นะครับ select ทั้งหมดจาก
employees table นะครับแค่นี้นะครับผมทีนี้นะครับเราจะใช้คำสั่งเป็น while loop นะฮะเป็นการเหมือนแบบ loop ข้อมูลนะครับเฟตข้อมูลขึ้นมาข้างในก็จะเป็นจะสร้างตัวแปรชื่อว่า row นะครับมาเก็บmysql fetch array นะครับเก็บข้อมูลที่เฟตขึ้นมานะครับดึงมาซึ่งตัวนี้จะมันจะเป็นในลักษณะรูปแบบของ array นะครับก็ส่วนพารามิเตอร์เนี่ยก็จะใส่ตัว resource เข้าไปนะครับก็คือ resource เนี่ยมัน query ข้อมูลใช่ไหมครับมาจาก employee table เนาะทีนี้เราก็จะใช้คำสั่ง while เนี่ยเพื่อทำการ loop ก็คือ fetch ดึงข้อมูลออกมาแสดงนะครับผมทีนี้เราก็จะใช้ echo นะครับซึ่ง index เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ตัว array เนี่ยมันก็จะมี index ใช่ไหมครับจะเริ่มตั้งแต่0 1 2 3นะถ้าใครจำได้นะครับarray ก็จะเริ่มนับตั้งแต่0 1 2 3แล้ววิธีที่เราจะเข้าถึง index ของมันก็คือจะใช้เป็นตัววงเล็บเหลี่ยมๆอย่างนี้นะฮะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่า brackets หรือเปล่านะน่าจะใช่นะนะครับเขาเรียกว่า brackets นะครับlow แล้วก็ตามด้วย index index ก็คือเนี่ยครับพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือ indexindex อย่างที่ผมบอกว่าไอตัว mysql fetch array เนี่ยมันจะ fetch ข้อมูลมาเป็น array ใช่ไหมครับก็คือพวกเนี้ยจะเป็น array ละ0 1 2 3แต่ว่าเราจะไม่เขียนเป็น id เราจะเขียนเป็นชื่อมันเลยนะครับก็คือจะเป็น first name แล้วก็ concatenate ช่องว่างนิดนึงนะครับแล้วก็ concatenate row อีกตัวนึงก็คือจะเป็น last name นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ลอง refresh ดูเราจะเห็นว่าข้อมูลมันเราแสดงขึ้นมาจริงครับแต่ว่ามันไม่สวยเลยมันดูยากอ่านยากเพราะว่ามันออกมาหมดเลยยาวอย่างนี้นะเราทำไงเราก็จะ concatenate tag html ที่ชื่อว่า br นะครับจะเป็น tag สำหรับเว้นบรรทัดนะครับก็สวยงามอย่างนี้เรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นวิธีการ fetch ข้อมูลออกมานะครับผมนะครับไม่น่าจะงงเนาะนะครับผมก็คือเราใช้resource อันนี้จะเป็นตัวแปรที่เอาไว้เก็บ query ที่ query ข้อมูลจาก employee นะครับผมตาราง employee ทีนี้ก็ใช้ while loop เพื่อทำการ fetch ข้อมูลไอตัวฟังก์ชันที่ดึงข้อมูลเนี่ยก็จะเป็น mysql i fetch array นะครับแล้วก็จะใส่ parameter resource ตัวแปร resource เข้าไปเป็น parameter นะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็แสดงผลก็คือใช้ echo row ออกมาเพราะว่าlow เนี่ยก็คือตัวแปรนะครับที่เก็บนะครับผมที่เก็บที่เฟตได้เนี่ยข้อมูลที่เฟตได้นะครับก็จะมีเราจะแสดงแค่ first name ออกมาแล้วก็ last name นะครับผมถ้าใครจะแสดงเพิ่มก็เขียนต่อนะครับแต่ว่ามันจะยาวไปนะครับโอเคก็จบนะฮะสำหรับตัวนี้นะผมจะขอคอมเมนต์ไว้ซึ่งผมจะมาทำให้มันสวยกว่าเดิมให้มันอยู่ในตารางนะครับอยู่ใน table ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันไม่สวยเลยเนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้มันเป็นข้อความปกติเปล่าๆนะครับผมทีนี้นะครับผมจะทำให้มันอยู่ใน table อยู่ในตารางเดี๋ยวผมขอเปิดตัวนี้แล้วกันตัวนี้ไม่ต้องคอมเมนต์นะฮะตัว resource ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเขียนในโครงสร้างในตัว html นะครับที่ผมได้ทำการสร้างไว้เนี่ยเราก็จะสร้าง table ขึ้นมา1ตัวนะครับ tag table อันนี้ขนาดก็จะเป็น500นะครับจะมีเซลล์ spacing อันนี้สัก5เซลล์ padding ตัวนี้สัก5นะครับแล้วก็มี border เป็น1นะครับผมซึ่งใน table เนี่ยก็จะมี tr ใช่ไหมครับ tr แล้วก็ th table row อันนี้ก็จะเป็น table head นะครับ table head ทีนี้ผมก็จะก๊อปมาอีก4ตัวนะครับเพราะว่าเราจะแสดงเห็นไหมครับว่ามันมี ID 1 2 3 4 5นะครับผมมี5ตัวก็5ตัวนะครับ head ก็จะมี ID ใช่ไหมครับ first name last name นะครับ department นะครับผมแล้วก็ email นะครับปึ๊บนะฮะทีนี้ผมจะทำการ fetch ข้อมูลออกมาเพื่อที่จะแสดงในตารางเราจะทำไงนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็น PHP Shorthand นะครับPHP Shorthand จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเขียน PHP
เขียน HTML เนี่ยลงไปใน PHP ได้เลยนะครับผมอ่ะก็อันนี้ผมจะเขียนว่า shorthand for use direct HTML in PHP นะครับผมโอเคก็วิธีเขียนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ PHP นะครับ while เราใช้ while loop ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น colon นะครับแล้วก็จะปิดด้วย ny นะครับตัวนี้จะเป็น semicolon เรียบร้อยนะครับซึ่งใน y เนี่ยพารามิเตอร์เราก็จะเหมือนเดิมครับทำเหมือนตัวนี้เลยก็คือจะเก็บสร้างตัวแปร row เนี่ยมาเก็บนะครับข้อมูลที่ได้ถูกเฟตนะครับมาก็ใช้คำสั่งเป็นฟังก์ชัน mysql i fetch array นะครับข้างในนี้ก็จะเป็นตัวแปร resolve นะครับผมเหมือนในนี้เลยเหมือนอย่างนี้เลยนะครับทีนี้นะครับตัวนี้เราจะเขียน tr นะครับแล้วก็จะเป็น td นะฮะเดี๋ยวผมจะก๊อปมาอีก4ตัวนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะให้มัน echo ออกมาก็คือphp นะครับ echo row นะครับแล้วก็เป็นตัวแรกจะเป็น id ใช่ไหมครับid แล้วก็ก๊อปมาเลยจึ๊บ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 ตัวที่2จะเป็น first name นะครับเราดูชื่อได้จากพวกนี้นะฮะมันจะชื่อตามนี้เลยตรงตามนี้เลยนะครับก็ first name last name department นะครับตัวนี้จะเป็นอีเมลนะครับผมเรียบร้อยครับเราลองมา refresh ดูจุ๊บเห็นไหมครับว่าสวยงามนะครับผมข้อมูลของเราเนี่ยได้ถูกดึงแล้วก็เอามาใส่ไว้ในตารางอย่างสวยงามนะครับผมโอเคครับก็สำหรับตอนแรกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าจะทำอีกตอนนะครับอีกตอนจะเป็นการดึงพวก product นะครับแล้วก็หมวดหมู่เนี่ยลงมาแบบนี้แหละนะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าอยู่ในตอนเดียวเนี่ยกลัวว่ามันจะยาวไปนะครับก็เลยจะแบ่งเป็น2ตอนนะฮะสำหรับตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใช้ if check นะครับถ้าเกิดมีการ error ก็ให้แสดงคำสั่งแล้วก็แจ้ง error ออกมานะครับจากนั้นก็ได้เรียนรู้วิธีการ query ข้อมูลนะครับอันนี้จะเป็นการ insert ข้อมูลลงไปในตารางนะครับผมแล้วก็จะเป็นการfetch ข้อมูลหรือว่าดึงข้อมูลให้มันมาแสดงผลทางหน้าเว็บเพจนะครับแล้วก็ทำดึงออกมาแสดงในตารางด้วยนะครับผมโอเคครับก็ได้เรียนรู้หลายเรื่องอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับตอนแรกนะครับก็หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะครับผมแล้วก็รอติดตามชมตอนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ